สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์อาการป่วยของตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นใหม่เนาะที่บอกเป็นปุ่มใสๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีขึ้นใหม่ก็มีแค่แบบปุ๊บปวดร้อนปวดอะไรพวกนี้แค่นั้นแหละแต่มันขึ้นไม่เยอะน้องตอนนี้ก็รักษาหายเกือบดีแล้วส่วนเลือดก็ประมาณ 42% เนาะล่าสุดที่หมอบอกไปก่อนหน้านี้ ทีนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเดือนพฤษภาเนาะประมาณวันที่29ที่หมอนัดก็หนักใจเย็นเลยเนาะก็อาการป่วยที่ผิวหนังที่เป็นเนี่ยคือมันเป็นฟอร์มเรียกว่าไงล่ะแบบมันปุ่มพองไซไซแบบตะแลมขึ้นเหมือนขดเม็ดเล็กๆก่อนนะตอนแรกนะแรกเป็นนะมันจะขึ้นเป็นบนขดเม็ดเล็กๆแบบไซไซเล็กๆพอแตกปุ๊บปกติมันแตกแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมแต่ที่เป็นเนี่ยคือพอมันแตกปุ๊บมันใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปุ๊บใหญ่แบบใหญ่เอาเรื่องอยู่อะแบบยังไงดีเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยเป็นจุดดำๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือที่แบบมันแตกแล้วมันเป็นแผลเวอะไปเลยอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปหาหมอนัดไปฟังผลที่เราผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไป ไปตรวจนะเอาไปไม่เยอะหรอกเย็บแค่3เข็มเองแค่ข้อนิ้วได้เองเนาะก็เดี๋ยวมันขึ้นทั้งตัวเลยอ่ะนึกออกใช่ไหมมันขึ้นช่วงแขนช่วงหน้าอกแล้วก็หลังเนี้ยหนักมากเพราะว่ามันก็ไม่แปลกด้วยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เหงื่อออกอ่ะเหงื่อออกหลังเยอะพอเราใส่เสื้อเวลาทำงานเราใส่เสื้อสองตัวเนาะแขนสั้นแบบนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ยาวแบบอีกตัวหนึ่งคุมกันฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะอกด้วยอาจจะมีส่วนแล้วบวกกับที่เลือดเราจู่ๆมันก็จางลงเนาะมันก็เลยแบบผลกระทบไปรวนไปหมดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะตอนนี้ก็แบบพยายามรักษาตัวอะไรกินไม่ได้ก็พยายามเลี่ยงตอนนี้ก็เริ่มลงบ้างแล้วแต่ว่าอันไหนกินเริ่มมีอาการแต่บางอย่างที่แบบว่าเราว่ากินไม่ได้แต่พอกลับไปกินอีกครั้งเฮ้ยมันไม่เป็นแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้เลยก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ให้กันมาเนาะที่คอมเมนต์ส่งกันมาตลอดก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ดีขึ้นเยอะแล้วส่วนผลงานรูปอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวขอรักษาแบบพวกจุดดำดำอย่างนี้ก่อนเนาะแบบอย่างเงี้ยขึ้นแบบเงี้ยมันขึ้นเยอะทั้งตัวไงเดี๋ยวขอรักษาจุดดำดำก่อนนะถ้าเกิดไอ้ตุ่มพองอะไรพวกนี้มันไม่ขึ้นแล้วแบบมันเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยไปรักษาจุดดำดำพวกนี้ออกก่อนละกันแล้วค่อยลงผลงานต่อเนาะส่วน YouTube ก็จะลงเรื่อยๆลงบ้างอะไรบ้างเนาะ ก็ไม่รู้บางทีเราไม่ได้คนแบบชอบคิดทำคอนเทนต์อะไรมากมายอะแต่เราว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบทำอะไรอย่างเดียวเนาะแบบว่าเราทำบ้านน็อกดาวน์อย่างเงี้ยมันก็สนุกนะเอาจริงงานเยอะงานแน่นอย่างเงี้ยอุ้ยสนุกจริงเหนื่อยแต่สนุกส่วนตัวไอ้ที่ส่วนตัวเลยยิ่งงานเยอะยิ่งสนุกยิ่งชอบก็เลยแบบไม่ทำบ้านน็อกดาวน์เดียวพอเรากลับบ้านไปปุ๊บมันคือถ้าเกิดคนทั่วไปเขาก็ได้พักแต่เราก็ได้พักแต่เราแบบบางทีเรามันจู่ๆมันก็รู้สึกเบื่อไปเฉยๆแบบนอนเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะหานู่นหานี่มาทำก็เลยแบบเดี๋ยวลองทำ YouTube เพิ่มเอาละกันเนาะลองดูทำเล่นๆนะทำเล่นๆยังไม่ได้จริงจังอะไรอาจจะทำเพลงมั่งอะไรเงี้ยร้องไม่พอหรอกแต่อยากทำทำ YouTube ทำคลิปอะไรเลื่อยเปื่อยไปแล้วกันก็ติดตามแล้วกันว่าจะมีคลิปอะไรลงบ้างตอนแรก อัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้เป็นคลิปเที่ยวเนี่ยแหละเป็นเที่ยวที่องค์ดอนเจดีอนุสาวรีย์องค์ดอนเจดีเราไปถ่ายเสร็จอะไรหมดแล้วเตรียมเอามาตัดต่อก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเมมเสียคือพอตอนแรกเนี่ยย้ายไฟล์อะไรหมดแล้วใช่ไหมย้ายไฟล์มาลงอันนี้เตรียมตัดต่ออะไรเตรียมมาอะไรหมดแล้วเตรียมเอฟเฟกต์อะไรหมดแล้วพอเข้าไปเมมโมรี่การ์ดเมมโมรี่การ์ดมีปัญหาให้ฟอร์แมต
คือแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะถึงได้เสียเพราะว่าเราก็ใช้ไม่ได้ถอดไปไหนเลยนะก็เสียบแค่กับมือถือตลอดไม่รู้ไวรัสอะไรหลงหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ไม่ได้กดฟอร์แมตหรอกเพราะเสียดายข้อมูลที่อยู่ในนั้นเพราะว่าไฟล์งานไฟล์อะไรทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกู้ไฟล์ได้ไหมแต่เราไปหาค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาว่ากู้ได้แต่ไม่ให้กดฟอร์แมตนะไม่ให้กดฟอร์แมตที่มันเด้งขึ้นมาก็เดี๋ยวลองทำดูแต่ว่าคงยังไม่ใช่เรื่องนี้เราก็เก็บไว้อย่างนั้นก่อนก็ยังไม่ทำแล้วกันกลัวมีปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวต้องอัดไปอัดใหม่ก็รอติดตามนะคะว่าจะทำคลิปอะไรบ้างเนาะแต่พรุ่งนี้อาจจะถ่ายเล็กๆน้อยๆมาแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดไปพบแพทย์อะไรนะไปฟังผลแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าขอไม่อนุญาตให้ถ่ายด้วยไม่อนุญาตให้อัดเสียงด้วยก็ทำตามกฎเขาเนาะอาจจะถ่ายแค่นอกโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ข้างนอกคงถ่ายได้เออก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจเลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะลงคลิปอะไรบ้างก็ดูเอาละกันว่าจะไปคลิปแบบไหนเพราะเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำคลิปแบบไหนก็ขอบคุณนะครับที่รับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับก็มีแค่นี้แหละส่วนรูปผลงานอื่นก็อาจเมื่อไหร่มาลงเดิมแน่นอนครับก็อย่าลืมติดตามนะครับไปแค่นี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรละพูดไม่เก่งบ๊ายบาย A few moments laterทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านเนาะมาฟังผลว่าสรุปเราเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นๆหรือค่ำๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปเจอกันไรโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะกินข้าวอะไรหมดแล้วแต่น้ำยังไม่ได้อาบเนาะก็ผลจากที่เราไปฟังผลมาเนาะว่าเกิดจากอะไรแล้วในเนี้ยเจ้าเท่าที่หมอพูดบอกมาบอกว่ามันเป็นเหมือนอาการแบบโรคตุ่มน้ำพองชนิดหนึ่งเนาะแต่เขายังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นชนิดไหนหมอเขาคิดไว้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นชนิดนี้แต่เขายังไม่ค่อยแน่ใจเนาะเขาก็ว่าเดี๋ยว ต้องตรวจสอบเพิ่มอีกสักนิดนึงเพื่อให้ได้รายละเอียดที่มากขึ้นเนาะก็อาการเนี่ยหมอเขาว่าเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะผิวหนังแบบมันทำลายตัวเองอะเนื้อเยื่อผิวหนังมันทำลายตัวเองแล้วก็โรคอารมณ์ประมาณนั้นน่ะมันเลยทำให้เกิดแบบการอักเสบของผิวเลยทำให้เป็นปุ่มน้ำพองขึ้นมาเนาะแล้วก็เหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับแดดเนาะแดดเผาแดดแสงแดดส่องอะไรเงี้ยก็เอาจริงเป็นคิดในใจอยู่แบบก็เราทำงานกับแดดเนาะจะไปเลี่ยงก็มันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยต้องทำใจตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังตัวระวังดูแลรักษาให้มากขึ้นเนาะต้องเซฟตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ก็เลยโอเคก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยหมอเขาก็เลยให้ไปเจาะเลือดเพิ่มเติมอีกหน่อยเพื่อที่จะเอาเลือดไปตรวจสอบเนาะ ก็ตามนั้นเลยทีนี้ก็นัดอีกทีคือประมาณเมษาเนาะก็นัดยินอีกเหมือนเดิม นอกเวลาเนาะมันก็ดีนอกเวลามันเร็วไงแต่เกิดในเวลามันก็จะช้าก็มีประมาณนี้เนาะก็จะรู้ผลอีกทีรายละเอียดชัดเจนก็น่าจะเดือนเมษายนรอบหน้าที่ขอนัดนั่นแหละเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยก็ยังน้อยก็ยังรู้ว่าโอเคอาจจะเกี่ยวข้องกับแดดแล้วก็อาจจะ อยู่ในร่มให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ได้บอกได้อีกเรื่องเนาะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำเลยนี่เจาะเลือดแล้วดูหมอชั้นเดียวพอได้นี่ติดมา3ทบเพื่อบริการดีไงนอกเวลาบริการดีมีถุงยาให้ตอนนี้ยาเขาก็ให้ยาแก้คันมาแทนเพราะว่ายาตัวอื่นเขายังไม่ให้มาเขาบอกว่าให้ได้รายละเอียดมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะให้เนาะก็เติมเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคไปแล้วพักผ่อน